สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Set Spreadsheet Module นะครับ Set Spreadsheet Module นะครับเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้เก็บกลุ่มข้อมูลที่ทำงานในลักษณะเดียวกันไปด้วยเช่นกันเช่นทรัพยากรต่างชนิดกันแต่สามารถทำกิจกรรมอย่างเดียวกันได้มาทำความรู้จักกันในแต่ละช่องเลยนะครับโดยที่ช่องแรกนะครับเป็นชื่อกลุ่มข้อมูลเมื่อมีการสร้างชื่อกลุ่มไว้ในโมดูลอื่นก่อนแล้วชื่อกลุ่มนี้จะปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติใน Set Spreadsheet Module นะครับช่องต่อไปนะครับเป็นประเภทของกลุ่มนะครับมี5ประเภทได้แก่ Resource คือกลุ่มทรัพยากร Counter คือกลุ่มข้อมูลการนับเลือกเมื่อต้องการอ้างอิงถึง Counter Set Name ใน Record Module นะครับ Tally กลุ่มข้อมูลบันทึกช่วงเวลาเลือกเมื่อต้องการอ้างอิงถึง Tally Set Name ใน Record Module นะครับ Entity Type กลุ่มชนิดของวัตถุ Entity Picture กลุ่มรูปภาพวัตถุนะครับและช่องสุดท้ายนะครับเป็นการใส่รายชื่อสมาชิกให้กับกลุ่มเช่นรายชื่อทรัพยากรรายชื่อข้อมูลการนับรายชื่อข้อมูลบันทึกช่วงเวลารายชื่อชนิดของวัตถุรายชื่อรูปภาพวัตถุนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ